ห่างหายไปจากวงการบันเทิงสักพักใหญ่เลยนะคะสำหรับนักแสดงแล้วก็พิธีกรมากความสามารถคุณนกศิครินทร์ ธารพลายเถื่อนค่ะที่ล่าสุดนะคะก็กลับมาออกหน้าจออีกครั้งพร้อมกับหวานใจสุดที่รักดีกรีระดับมหาเศรษฐีพันล้านอย่างไรอันเมอร์ซี่ค่ะเพื่อที่จะมาเปิดใจผ่านรายการดังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพที่เจ้าตัวนั้นเกือบจะป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยคุณนกนะคะเล่าว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเครียดมากนี่เพิ่งผ่าตัดได้20วันผ่าตัดโดยการส่องกล้อง5จุดในร่างกายไปทำซีทีสแกนก็พบว่าต่อมน้ำเหลืองโตเขาส่งเราเข้าไปตรวจเทสสแกนต่อเราก็เครียดพอไปฟังผลเนี่ยคิดว่า 60% คือเป็นวิธีการรักษาก็คือผ่าราวประมาณ20ซมกลางตัวถามว่าแผล20ซมเนี่ยเรารับไม่ได้หรอกมีวิธีอื่นไหมไม่มีก็เลยบินกลับไทยด่วนเลยค่ะตอนนั้นไม่บอกใครเลยเพราะว่าอยากรีบทำรีบกลับแพลนชีวิตว่าต้องให้คีโมพอตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ใช่มะเร็งก็คือรอดตายหวุดหวิดเราโชคดีอยู่นะคะเป็นการติดเชื้อถ้าผ่าตัดก็หายเลยรอดตัวไปแต่ก่อนหน้านั้นคือ1เดือนเนี่ยเครียดมากเลยก็เครียดแล้วก็ร้องไห้ทั้งตนแล้วก็สามีด้วยล่ะค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ